แล้วคันนี้พี่ประทับใจอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมันใช้ดีหมดทุกอย่างเลยลุยก็ขี่ออกต่างจังหวัดขี่อะไรตลอดเข้ากรุงเทพก็ได้ขี่ไปที่อะไรบ่อยจัดอยู่กับธรรมชาติแล้วแถมใครไม่รู้จักบ้างอ่ะพี่แกถ้าในทางรถอเมริกันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็มีความสุขแถวนี้ได้ครับโอ้นี่ที่เมื่อกี้พี่แกบอกว่าวินหรืออะไรเนี่ยวินมันมีอย่างเวลาเราไปตัวคนเดียวเรามีวินตัวหนึ่งเราตัวรอดได้ไงติดตรงไหนมันยังมีต้นไม้ดึงได้ไปได้ช่วยได้เยอะอ้าวถ้างั้นกลับมาอีกนิดนึงพี่แกถ้าพี่แกอย่างเงี้ยพี่แกผมถามว่าไอเหมือนรถตู้เนี่ยถ้าไม่ใช่ขับ4ถ้าไม่ใช่ขับ4ปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยไปหาซื้อวินมาใส่จะได้มันเป็นยุทธแต่งคำนี้ดีเลยนะที่พี่แกพูดเนี่ยมันเป็นยุทธแต่งบางทีจังหวะฉุกเฉินมันช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าผมไปเที่ยวกับสาวสมมติว่าผมไปเที่ยวกับสาวที่ทะเลแล้วเผลอเราแกล้งว่าอยากจะขับไปถ่ายรูปกับสาวแต่เผลอเนี่ยเอาให้ขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็วินเราจะต้นไม้เนี่ยวินช่วยได้เลยเนาะวินได้เลยเราไม่ต้องไปจ้างรถต้องไปง้อใครละเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปเดินเชียงกงสักหน่อยแล้วเนี่ยพี่มันช่วยเหลือตัวเองมันได้ไงอ๋อนี่คือพวกที่ขับ CRV พวกที่ขับพวกไอ Toyota RAV4 เก่าๆอะไรเค้าก็ใส่กันหล่อได้นะเพราะก็บางทีเค้าซุกแม่เราเห็นข้างหน้านิดเดียวโอ้ว่ะไอ้จริงมันช่วยช่วยได้ครับผมถึงบางอ้อละเดี๋ยวผมต้องช่วยได้เยอะเลยแหละถ้าเราแนวเจอหน่อยมันได้ใช้อยู่แล้วแคมปิ้งอ่ะได้ใช้น่าจริงเพราะว่าจริงๆๆไปตั้งเต็นท์นอนเนี่ยว่ะเอาฝนตกถนนลื่นใช่ๆๆต้องมานั่งรอคนนู้นดึงลากเอาเราหาวิธีช่วยเหลือตัวเองดูก่อนเบื้องต้นอ่ะซื้อเลยเดี๋ยวผมต้องซื้อเลยเพราะว่าตอนแรกผมคิดไปแล้วล่ะแต่ยังคิดว่าแบบพอติดเรารถไม่ใช่ขับ4มันจะใช่เหรอไม่จำเป็นไม่เกี่ยวนี่ว่าเอาแล้วได้ความรู้ขับ2ได้จังหวะมันพอไปได้มันก็ไปได้แต่จังหวะขากลับฝนตกเนี่ยเราก็ยังมีตัวดีดตัวช่วยได้พอไปได้ก็จริงนะมันเป็นชุดแต่งให้เรียกเสริมชุดแต่งเชือกกงเล็บอะไรนี่ไม่แล้วมันช่วยไงมันช่วยตรงที่ว่าคำพูดเมื่อกี้ที่ว่าพี่แกบอกคุณไปคนเดียวคุณก็ช่วยเหลือตัวเองได้โอเคเลยว่ะคำนี้ต้องหาซื้อเลยถ้าอย่างเงี้ยถ้าหล่มลึกๆเราดึงไม่ออกเราตอนเนี้ยไอ้แมลงไอ้แมลงเนี้ยมันดีดรถได้สูงนะดีดได้เป็นเม็ดไงคือถ้ามันลึกมากที่ว่าเรามันดึงยังไม่ไหวนั้นตัวนี้เรายังดีดตัวรถได้อินเตอร์ในตำนานครับอินเตอร์ในตำนานเดี๋ยวขอแหวกงูดูก่อนครับวางโตโยต้าครับโตโยต้าก็ต้องเป็น UZ ครับทวี8ไม่ต้องพูดถึงครับช่างแกะเขาในวงการนี้ต้องบอกต่อกันอยู่แล้วครับงานดีมีคุณภาพสายปั้นครับสายปั้นมือนี้ยากนะต้องหาคนที่ใจรักจริงนี่ครับใครมาได้งานแกอย่าต่อเยอะต่อเยอะไม่ได้หรอกครับงานแบบนี้มันงานที่ใช้ศิลปะหน่อยครับดูมันต้องมีมิติมีดิเมนชันที่มันต้องเป็นคนที่รู้จริงครับคนทำรถเก่าทราบกันดี